ครับคงได้เห็นไปแล้วฮะท่านผู้ชมครับว่าช่วงสนทนาของเราในวันนี้เป็นครั้งที่มีผู้ชมแฟนคลับเข้าชมมากที่สุดครั้งหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นพระเอกแถวหน้าทางช่อง3จำนวน4คนด้วยกันฮะวันนี้พวกเขาจะมาเปิดเผยเรื่องราวความสามารถบางอย่างที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้อย่างเช่น1ในนี้เป็นความสามารถนะฮะ1ในนี้ใครใส่กางเกงไม่ซัก4ปีหนึ่งในนี้ใครเคยถอดใจจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วด้วยซ้ำอย่างนี้แหละฮะจะเป็นใครรอสักครู่จะได้รู้นะฮะแต่ตอนนี้เชิญพบกับโชว์พิเศษจากพวกเขาครับณเดชน์มาริโอเคนภูมิเจมส์มาในเพลง1 2 3 4 5 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 6 7 8 9นั่นก็คือสิ่งที่เราบันทึกเทปเอาไว้ก่อนล่วงหน้าและหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและหลังจากนี้พวกเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วครับขอเชิญพบอีกทีครับณเดชน์มาริโอเคนภูมิเจมส์มาอ
มากครับผมมากัน4คนเป็นยังไงครับสวัสดีครับครับริวออนิสุกะไฮสวัสดีครับทาเคชิไฮสวัสดีครับคุณวีเกรดครับสวัสดีครับและสวัสดีครับคุณชายรณพีเหมือนกันกับพี่โอเลยครับคือเวลาไปไหนมาไหนคนบอกริวริวไม่พามายูมิมาด้วยเหรออะไรเงี้ยฮะแล้วมายูมิวันนี้โทรมาเช็คกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะโอ้ยพิษรักทำร้ายนั่นเด็กครับครับหนึ่งในนี้มีใครอาเป็นคนใต้มีใครที่แหลงใต้ได้คุณมาริโอเมลเลอร์ครับผมโอ้ผมคนกรุงเทพครับผมอยู่บ้านพี่เอด้วยครับผู้จัดการเราเป็นคนใต้โอ้เอสุภชัยเนี่ยพี่เอทำต้อให้กินครับคุณครับกินต้อทุกวันสักพักพ่อเป็นคนเด็กสนับสนุนโดย AIS โอ้โหรวมตัวกันเลยทีเดียวนะต่างชาติต่างภาษาต่างแผ่นดินแผ่นดินเดียวกันครับมาจากที่เดียวกันครับเอาเรื่องเลยครับผมเราเห็นไปญี่ปุ่นเห็นเป็นคุณชงคุณชายนนทพบที่แล้วชาติที่แล้วอะไรก็ไม่รู้ทุกคนสบายดีนะครับสนุกสนานมากครับคิดว่าจะต้องใช้เวลาเดินจากโน่นมาถึงนี้ประมาณสัก3ชั่วโมงเหมือนงานสี่คนไอ้สี่คนเนี่ยเป็นเพลงเปิดตัวครับคือเนี่ยเป็นเพลงประจำของเราสี่คนถ้าเรามาสี่คนเราจะร้องเพลงนี้สี่คนสี่คนสี่คนได้มาสี่คนพี่เบียร์พี่เบียร์คนแหละพี่เบียร์เป็นคนหนึ่งถ้าพี่เบียร์มาแล้วก็หาคนได้มาหาคนทำไมถ้ามา6คนล่ะก็6คนให้มา6คนครับไม่ต้องไม่น่าถามเลยนะสนุกสนานมากแต่ตะกี้1 2 3 4 5 I love you เป็นเพลงธีมใช่มั้ยครับนะเด็กใช่ครับผมเป็นเพลงธีมของGive Me 5 Concert คอนเสิร์ตเองครับผมคอนเสิร์ต Rate A ครับ Rate A ครับไม่ใช่ Rate X ไม่ใช่ครับ Rate มีมั้ยไม่ใช่ครับไม่มีนะไม่น่ามีนะครับแล้ว Rate A นี่ A อะไรจริงๆมาจากพี่เอสุภชัยแล้วก็พี่เอทางเอทอ๋อเรทเอเราก็คิดว่ามันมีอะไรอะไรบนเวทีไม่นะมันเกี่ยวไม่แน่ครับไม่แน่ต้องไปดูอาจจะเห็นพวกผมทั้ง5คนเดทกันก็ได้ครับเละเมื่อไหร่ครับจะมีเมื่อไหร่คอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตนี้25ตุลาครับ25ตุลาโอ้เร็วๆนี้แล้ว2รอบนะใช่รอบครับบ่าย2กับ1ทุ่มครับไม่ต้องไปซื้อบัตรนะฮะท่านผู้ชมครับทำไมครับมันเต็มหมดแล้วจริงฮะไปหาดูกันอีกเผื่อจะมีเพิ่มบอกบางคนมีแคนเซิลครับคุณนาครับอ๋อนะครับคือแบบว่าติดภารกิจจองไปแล้วแล้วติดภารกิจเขาปล่อยครับมีบัตรปล่อยอายังพูดไม่หมดมันหมดไปแล้ว5แถว5แถวเลยเหรอครับน้อยไปอย่างที่ว่ามีแขกพิเศษไม่ใช่แค่4คนนี้ยังมี5คนหาคนคนหาคนไอ้มาหาคนหาคนพี่เวียสกลวัฒน์อีกคนนึงครับพี่เวียนะฮะก็เรามาพูดถึงฟีดแบคของริวกับทาเคชิก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากฟีดแบคเป็นยังไงบ้างเอาทาเคชิก่อนทาเคชิเพราะว่านั่นตอนที่1ก็งวดจบไปเรียบร้อยใช่ครับโอ้ได้ฟีดแบคยังไงบ้างครับฟีดแบคก็ส่วนใหญ่เขาก็จะทักครับว่าเป็นเรียกโซเรียวบ้างอะไรนะครับวันนี้ขอถ่ายรูปกับโซเรียวหน่อยแล้วริวไปไหนอะไรเงี้ยกับกลายเป็นแบบอินมากใช่บางคนก็ชอบมากแล้วริวแล้วฮะณเดชน์แล้วครับได้ฟีดแบคตอนนี้กำลังฮอตเลยเหมือนกันกับพี่โอเลยครับคือเวลาไปไหนมาไหนคนบอกริวไม่พามายูมิมาด้วยเหรออะไรเงี้ยฮะคนก็บอกว่าเนี่ยเอาใจช่วยนะให้ขาหายเร็วๆนะอะไรเงี้ยครับผมแล้วมาอยู่มิวันนี้โทรมาเช็คกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะวันนี้โทรมาเช็คกี่ครั้งแล้วเวลาตอนนี้เดินได้ครับมาอยู่มิก็แบบว่ากลับไปทำงานที่โรงพยาบาลแล้วครับผมอ๋อใช่แต่เมื่อเช้าไลน์กันกี่ครั้งแล้วผมก็ว่าอยู่ทำไมในห้องน้ำ
ีกล้องอะไรสักอย่างเป็นผู้ที่พวกเราเห็นแล้วแบบดูแล้วค่อนข้างที่จะอินอินไหมเห็นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอินทั้งนอกทั้งในเลยครับในจอนอกจอไงแต่ว่าเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยคือมันมีผลไหมว่าเราจอเป็นอย่างนี้แล้วพอในจอพอเล่นแล้วเขามีความรู้สึกว่าโอ้ยพิษรักทำร้ายคืออาก็งงมากดูสองคนนั้นดูสองคนนั้นนะฮะครับผมไม่เห็นจะมาเลย YAYA ในใครครับเสียยาอ๋อเหรอครับแล้วทำไมถือป้าย I love New Yorkเป็นเด็กจบนอกนะครับเด็กจบนอกนะไอเลิฟนิวยอร์กแหมไม่เกี่ยวเลยนิวยอร์กแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเขาไม่ได้หมายถึงเนื้อเขาหมายถึงอะไรหมายถึงณเดชน์ยาย่าครับเรามาเล่นเกมนี้กันดีกว่านะครับเราเรียกว่าเกมหนึ่งในนี้นะฮะหนึ่งในนี้จะมีใครเป็นอะไรยังไงหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบถามณเดชน์ก่อนณเดชน์ครับครับหนึ่งในนี้มีใครเป็นคนใต้มีใครที่แหลงใต้ได้หนึ่งในนี้คือใครผมเป็นคนอีสานครับผมแต่ว่าพี่ผู้หนึ่งครับเป็นคนใต้คุณมาริโอเมาเลอร์ครับผมโอ้ผมคนกรุงเทพครับผมเกิดสาทรนะเขาบอกเขาเกิดสาทรครับเกิดแรกเกิดไหนขอนแก่นสบายดีบ่บายบายอยู่แล้วบายร้อนนะแม่บายไหมพี่แม่สบายดีบายดีอ่ะบายดีโอเคมันหลงก็ได้นะฮะถ้าพูดกันคนละภาษานี่มันหลงก็ได้แต่มันจะจูงกันไปนะพี่แม่จะเป็นใต้ใช่แล้วพูดไปพูดมาจะเหนอกลายเป็นสุพรรณทั้งคู่เนี่ยคุยไปคุยมาโอ้พูดใต้ได้จริงๆเหรอยืนบ้านนี่พูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าเปล่าครับผมคนกรุงเทพครับแต่พอดีแม่เขาก็มีเชื้อใต้ครับแต่ว่าผมอยู่บ้านพี่เอด้วยครับผู้จัดการเราเป็นคนใต้โอ้เอสุภชัยเนี่ยพี่เอทำต้อให้กินครับคุณนะกินต้อทุกวันจากพักพ่อเป็นคนแดงที่บ้านเรามีแต่แกงไตปลาครับผัดต้อแม่นแล้วขัวกริ้งแม่นแล้วแล้วก็จากพักก็มีแหนมเนื้อของพี่แบ้คุณเอสุภชัยนี่เป็นคนใต้นะเป็นคนอะไรนครศรีธรรมราชหรอวะนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชเนี่ยนะกินแต่อาหารใต้หมดเลยเหรอกินแต่อาหารใต้ครับใช่ครับโอ้ไม่น่าออกมาเดินทองแดงกันทุกคนเลยแข็งแข็งแข็งนะครับตอนนี้ก็ดังแก้งเลยดังแก้งแก้งเลยนี่แก้งครับน้องผมเป็นคนซิงครับสิงบุรีครับโอ้ซิงฮุดเนอร์ครับฮุดเนอร์ครับแถวบ้านผมเนอร์ฮุดเนอร์เนอร์ไปปลายเนอร์ไปปลายสิงบุรีเขาจะเนอร์แบบไปปลายครับไปไหนขึ้นไปนิดนึงคือถ้าไปอยู่บ้านสักอาทิตย์นึงมันก็จะเป็นไปตามที่คนที่บ้านเขาพูดกันนะครับแต่ก็ไม่เท่าราชบุรีไม่เท่าครับไม่เท่าเมืองกาญคือผมไม่คุยกับคนสุพรรณผมก็คุยไม่รู้เรื่องครับจริงคนสุพรรณเขาจะเหน่อแบบเหน่อมากๆครับแบบมีคนเคยถามผมว่าพี่เสื้อขาวเขาจะบอกพี่เสื้อข้าวไปไหนพี่เสื้อข้าวไปไหนอ๋อคือเสื้อขาวเสื้อขาวผมว่าอะไรเสื้อข้าวนะอะไรข้าวนะกินข้าวอ่ะหิวข้าวเหรออ๋อพี่เสื้อข้าวอ่ะเสื้อข้าวอ่ะกลับไปแล้วก็ปรับหูอยู่ใช่ครับถ้ากลับไปเจอป้าใหญ่ๆแล้วก็จะเหนื่อยบ้างครับมันชินครับเจมส์นะฮะเจมส์เป็นคนผมพูดภาษาอังกฤษครับผมโอ้อินเตอร์ไฮยู What's up man What's up man What's up yeah Oh you Hey what's up man Where you come from ขอนแก่นขอนแก่นคนคนคนว่ายูโยโยโฮมเท้าโฮมเท้าคนคนซีคนนั้นคนซีแมนคนซีแมนเย้คนซี
คนซิงนี่คนซิงบุรีซิงซิงนี่ซิงไอ้นี่มันตายแล้วซิงคนสิงคนสิงสิงคโปร์สิงสิงคโปร์สิงคโปร์สิงบุรีไอคัมฟรอมฮ่องกงI love you ไปได้ตลอดครับผมเจนนี่ไปเรียนที่ฮ่องกงตอนเด็กๆครับตั้งแต่เด็กเลยพูดภาษากวางตุ้งได้ไหมโหน้อยครับผมไปเรียนที่นั่นผมก็จะไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็จะพูดอังกฤษเป็นหลักครับผมแต่คือฟังรู้เรื่องวัดชาร์ค่ะโหตกใจแรงมากคนขอนแก่นไม่ใช่เหรอพี่กิ๊กคนขอนแก่นเนี่ยคนขอนแก่นขอนแก่นแต่ว่าว่าภาษากวางตุ้งได้ว่าได้ด้วย When you free come teach me นะโอเคได้ครับผมภาษากวางตุ้งจริงๆที่พูดอย่างเงี้ยก็คือฟังได้แต่พูดไม่ได้เรียกว่าเซ็กเท็งเซ็กกงเซ็กกงสิวสิวเซ็กกงสิวสิวพูดได้นิดหน่อยแต่คือต้องมีคนพูดด้วยถึงจะแบบต่อได้นิดนึงนี่เพราะฉะนั้นใครอย่าไปนินทาเจมส์นะเขาเข้าใจหมดเลยเซ็กกงสิวสิวก็วันนั้นไงไปกินอาหารฮ่องกงด้วยกันยังสั่งด้วยยังสั่งอาหารเลยสั่งว่าวันนั้นที่มีพี่มีผมแล้วมีอีกคนนึงเออแม่แม่แม่ผมแล้วก็ผู้จัดการนะไปกินข้าวก็ยังสั่งอาหารเป็นภาษาต้มอยู่เลยอ๋อไม่ไปแล้วฮะ YA YA ไม่ไปแล้วฮะจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้จำไม่ได้เสร็จแล้วขอเคียงหลังหนึ่งในนี้ครับโอ้ครับหนึ่งในนี้ใครฮะที่เกือบถอดใจไม่อยากอยู่ในวงการบันเทิงไม่มีวันนี้ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้อีกแล้วหนึ่งในนี้คนคนนั้นคือใครคนซิ่งครับคนซิ่งอีกแล้วคนซิ่งครับคนซิ่งอีกแล้วแหละว่าเพื่อเนี่ยจังเลยว่าเพื่อว่าเพื่อว่าเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงครับตอนเล่นหนังกับละครเรื่องแรกครับก็รู้สึกว่ามันทำไมการเล่นละครกับมันยากขนาดนี้ครับมันยากมากเลยครับแรกเลยเหรอครับใช่ครับเราต้องทำไม่ได้แน่ๆแบบเราไม่เข้าใจมันเราตอนนั้นเล่นเรื่องอะไรเรื่องแรกตอนนั้นสามหนุ่มเนื้อทองครับสามหนุ่มเนื้อทองคือแบบมันคือมรสุมชีวิตเลยครับว่าแบบมันยากมากๆสำหรับผมมันคืออะไรที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาอยู่ตรงนี้ณตอนนี้หรือเมื่อก่อนอะไรทำไมมันถึงยากขนาดนั้นเหรอฮะยากขนาดนั้นเหรอครับพ่อผมว่าเรื่องแรกยังไงสำหรับทุกคนมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นครับยังไงก็ต้องคือเราไม่เคยผ่านอะไรมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับโอ้ก็เป็นครับเรื่องแรกโอ้เรื่องแรกใช่ครับทุกคนต้องมีแบบรู้สึกความรู้สึกว่ามันยากเราใช้ชีวิตแบบเด็กๆมาก่อนแบบอยู่บ้านเล่นเกมอยู่กับบ้านเจอแต่เพื่อนแล้วก็อยู่สังคมนักเรียนโรงเรียนอะไรเงี้ยพอมาเจออย่างนี้มันคือการทำงานเลยครับพวกเราก็โอเคเล่นไปก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องหน้าก็อาจจะปรับปรุงใหม่อะไรประมาณนี้แต่สำหรับเคนไม่ใช่เคนถอดใจบอกว่าไม่เอาละวงการนี้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมก็คิดอยู่ครับว่าถ้าจบอันนี้เราคงไม่เหมาะกับทางนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราไปเรียนดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่พอได้มีโอกาสมาเล่นอีกเรื่องนึงคือแรงเงาแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องฮึดละเราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วก็เลยตั้งใจครับแล้วก็พยายามเรียนรู้มันเรื่อยๆพี่ๆเขาก็คอยช่วยให้กำลังใจเราด้วยมันก็ช่วยเราได้เยอะอะไรเงี้ยคุณวีกฤตนี่มาช่วยชีวิตเอาไว้เลยว่างั้นเหรอช่วยไว้เลยครับถ้าไม่มีพี่ๆหรือทุกคนที่คอยให้กำลังใจตอนนั้นก็ผมก็คงได้ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าว่าตอนแรงเงานี้ คุณเจนนี่เป็นบุคคลที่ช่วยเคนเยอะมากบอกว่าในเชิงการแสดงทั้งการแสดงครับทั้งคำพูดการให้กำลังใจตอนนั้นพี่เจนนี่จะเหมือนเป็นพี่สาวคนนึงมีอะไรผมจะปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็เขาก็จะคอยแบบไม่ต้องเครียดนะค่อยๆเล่นไปมีอะไรปรึกษาพี่ได้ทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ครับผมก็มีอะไรผมก็คุยหมดเลยครับกับพี่เจนนี่เมื่อก่อนผมจะปรึกษาทุกอย่างไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแบบทำไมเราขยับบล็อกกิ้งมาตรงนี้แล้วแบบเราบังไฟเนี่ยเราต้องขยับยังไงหรืออะไรยังไงเราต้องดูยังไงเลยพี่เจนนี่เขาจะแบบเนี่ยขยับมางี้แล้วดูอันนี้หน่อยนะเหมือนพี่เจนนี่เขาก็จะคอยดูเราด้วยว่าอันไหนเราไม่โอเคเขาก็จะบอกเราเลยเพราะพี่เจนนี่เขาเป็นคนตรงๆอยู่แล้วเหลือเชื่อนะฮะคือข้างนอกที่เราเห็นอีกภาพหนึ่งแต่พอในกองถ่ายจะเห็นว่าแต่ละคนที่สวมบทบาทแต่ละตัวละครในเนื้อละครนั้นอาจจะตบตีอาจจะแย่งชิงกันแต่ความจริงแล้วเป็นการเอื้อกันเขาเรียกว่าสอนกันจูงกันไปเพื่อให้ละครทั้งเรื่องมันน่าดูขึ้นมาเคนครับหนึ่งในนี้ครับใครครับ
ที่ใส่กางเกงแล้วไม่ซักเลยคนน่าจะรู้อยู่นะไม่น่าผมได้กลิ่นตุ่ยเลยครับตอนนี้ไม่ซักจริงๆครับเขาเป็นเจ้าพ่อกางเกงยีนยีนพี่โอครับสนับสนุนโดยซิงค์ Discover 500เคนครับหนึ่งในนี้ครับหนึ่งในนี้ใครครับที่ใส่กางเกงแล้วไม่ซักเลยคนน่าจะรู้อยู่นะใช่ไม่น่าผมได้กลิ่นตุ่ยเลยครับตอนนี้ไม่ซักจริงๆครับเขาเป็นเจ้าพ่อกางเกงยีนยีนพี่โอครับเจมหรอไม่ใช่นี่ผมใส่กางเกงขาสั้นเหรอเรากำลังพูดถึงกางเกงอะไรก็ได้ที่ไม่ซักท่านผู้ชมฮะมันเป็นการไม่ซักที่ไม่ซักจริงๆนะครับขนาดนั้นไม่ใช่ว่าลืมซักหรือใส่ไปสองสามวันไม่เป็นไรยังไม่สกปรกยังไม่ซักนานที่สุดกี่นานนะฮะโอ้ครับประมาณแล้วแต่ครับก็บางทีก็มีเป็นปีครับเป็นปีครับบางทีก็2ปีบางทีก็3ปีแล้วก็บางตัวนี่เก็บเข้าเซฟครับแต่เก็บเข้าเซฟเลยไม่ซักครับ2-3ปีครับประมาณนี้ 2-3 ปีใช่ครับเดี๋ยวแล้วทำไมถึงไม่ซักครับที่บ้านไม่มีผงซักฟอกเลยครับมีครับแต่ว่าพอดีผมชอบกางเกงยีนนะครับแล้วก็การชอบกางเกงยีนไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก็บไว้โดยไม่ซักอ๋อครับโอ้ยคนนี้เขาละเอียดมากครับคือลึกมากผมแบบว่าอยากให้มันค่อยๆแบบว่าสีมันจางไปตามธรรมชาตินะครับแบบว่าตามข้อพับข้อหัวเข่าอะไรของผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เขาเป็นตามอะไรตามอะไรอีกตามก้นตามอะไรอย่างงี้ด้วยครับแล้วก็คือยีนเนี่ยมันจะค่อยๆสีมันจะค่อยๆตกครับแต่ถ้าเราไปซักเลยครับน้ำมันก็จะซีดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สวยเราต้องค่อยๆให้มันไอ้นี่ครับไม่เข้าใจเพราะว่าไปซัก ไปซักมันก็ซีดคือแล้วมันก็เขาเรียกว่าโปนเอ็นโปนกระดูกของเรากางเกงยีนมันเป็นอย่างนี้มันก็จะมีลายริ้วรอยตามที่เราใช้งานมันนะครับโอ้ก็ใส่ไปทำนู่นทำนี่ทุกอย่างครับก็คือกางเกงยีนโอ้จะใส่ประจำอยู่แล้วครับแล้วก็มันก็จะเป็นรอยเป็นสกปรกเป็นอะไรเงี้ยผมภูมิใจครับไม่คันเหรอครับโอ้คันครับยอมรับ แล้วก็มีเพื่อนบ่นบ้างอะไรเงี้ยครับว่าโอ้โหเหม็นยังเหม็นมากไม่ไหวนะอะไรเงี้ยคือเหงื่อเราก็ออกไปมันก็สะสมอยู่ในนั้นใช่ครับเชื้อราออกไปก็รวมอยู่ในนั้นอันนี้ยังไม่มีครับเห็ดขึ้นยังไม่เจอกันครับเชื้อรายังไม่เจอเคลื่อนนะเห็ดครับเห็ดก็คือเห็ดขึ้นมาครับเห็ดไม่ขึ้นอ๋อครับไม่ได้ปลูกเห็ดใส่กางเกงยีนครับผมเราขอมาดูฮะมันอยู่ตรงนี้แหละครับตัวนี้ไม่กี่ปีนะครับโอ้ครับนี่ประมาณ2ปี3ปีครับฮะ2ปีครับดมได้ให้แบรนด์ดมได้ระวังนักเดทระวังนักเดทระวังผมดมบ่อยนะครับเจ๊ตัวนี้3ปีไม่ได้ซักใช่ครับระวังเชื้อโรคมันเหมือนกับงานศิลปะครับถ้าดูนี่เขาเรียกว่าอะไรนะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ริมจะริมริมฮะมีริมแดงริมแดงก็ริมก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าถ้ากางเกงริมกับกางเกงไม่ริมก็แค่นั้นเองครับก็คือแบบว่าริมก็จะสวยกว่าแล้วก็ดูมีอะไรมากกว่าริมเอากางเกงยีนริมแดงก็คือเป็นขอบของผ้าขอบผ้าตรงพับของมันเลยใช่ครับคือเวลาพับเนี่ยฮะอยู่ไม่ได้เป็นรอยตัดเอ้ยจะพับโอ้โหคนละอะไรเลยอย่าไปเล่นนี่ได้เป็นได้เก่าครับมันเปลี่ยนสีครับผมไม่ได้ซักนานมันเลยดำนะฮะได้มันดำได้นะครับโอ้โหไปเห็นได้ยังไงอ่ะตรงนี้ก็เป็นเหงื่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเหงื่ออันนี้คือเกิดจากนี่เกิดจากการคุกเข่าคุกอ๋อคุกเข่าก็มาเองอ๋อคุกเข่าอ๋อนี่ขยับอะไรอย่างนี้ใช้เข่ามากสุดนะครับกางเกงยีนตัวนี้แต่อันนี้ผมจะเอาไว้ใส่ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะมันหนาหน่อยครับใช่เพราะมันบางทีมันร้อนรถมันร้อนข้างหลังมีอะไรครับนายเดชครับข้างหลังก็
คือไม่ใช่ขี้เกลือนะครับมันคือมันเป็นอาการเฟดของยีนครับมันคือเวลาเรานั่งครับอย่างเงี้ยยีนมันก็สีไปเลยถั่วต้มคือจะเห็นว่าถูกต้องยีนที่เราซื้อกันมาแบบตัวใหม่ๆครับมันจะทำให้แล้วครับแต่นี่คือออริจินอลไงครับคือโอ้ใส่มันตั้งแต่บอกว่าสีเต็มอะไรเงี้ยครับอันนี้มันจะค่อยๆเฟดไปแล้วแต่กลิ่นมันออกจริงนะโอ้กลิ่นมันออกนะกลิ่นยีนก็3ปีไม่ได้ซักหรอครับท่านผู้ชมอย่าดมเลยครับผมเป็นห่วงไม่ได้ดมมันมาเองนี่มันเล่นจังเลยนี่กระดมจริงด้วยสีมันจะตกใส่กางเกงในเพราะอย่างเกงอย่างนักเด็กใส่กางเกงในสีอะไรครับขอพูดครับแรงทุกตัวครับจริงเหรอสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือพี่เขาเป็นคนที่แคร์ทุกคนรอบข้างครับแคร์ทุกคนโอเคแล้วปาเลแยกและเลรวมได้ทำไม่เป็นทำเป็นแต่ตาชั้นเดียวผมเนี่ยแหละครับเฮ้ยบอกมาคืนนี้ใจกี่ครั้งรับตัวเป็นมันสี่เดือดร้อนเดือดร้อนที่เดือดร้อนเดือดร้อน